โอเคยังออกมาเดี๋ยวให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะเดี๋ยวแค่ทำอันนี้เนาะดีไหมดีได้ป่ะหนึ่งรอบนะเดี๋ยวจะมาทำให้นี้เดี๋ยวพร้อมยังพร้อมยังหายใจลึกๆออกมาอีกครั้งโอ้นั่งนะท่านนั่งเวลาเรานอนไม่สะดวกเรานั่งก็ได้นะเกี่ยวกับมีปัญหาหัวไหล่อะไรนะอะไรก็มึงมาเลยนะมึงมาเลยนะมันกับซ้อมคนว่ายน้ำอ่ะนะโยกไปเลยนะอันนี้ก็แตะไว้เฉยๆนะหมุนไปกี่ครั้ง10ครั้งก็10ครั้งอะไรก็ได้นะ5ครั้งก็ได้แล้วแต่นะนี่ก็หมุนกลับมาหมุนไปหน้า10ครั้งครั้ง10ครั้งก็แล้วกันโอเคถ้าเจนี่ทำให้ปวดโอเคเสร็จแล้วทำท่าเราตีนถีบได้ไหมตีนถีบมันก็ตีนถีบใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนท่าตีนถีบนะท่าตีนถีบแล้วก็เอามือสอดตรงอะไรนะใช้กระแล้งแล้วก็ไม่แน่ให้อะไรหันหงายมือออกมาเนี่ยถ้าข้อมือข้อเท้าข้อศอกข้อหัวไหล่พวกนี้นะเป็นสูตรของอาจารย์หลีนะอาจารย์หลีอาจารย์หลีที่ท่านจะมาทางจากทางเส้าหลินท่านบอกว่าเป็นรอดมาจากทางเส้าหลินอะไรนะแล้วก็ยกขึ้นใช่ไหมตัวขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเราเจอคนใหญ่ใหญ่อะแต่คนพิเตอร์เนี่ยนะแล้วก็คนเลยนะตัวเล็กนิดเดียวนะถ้าจับยกป๊อปนี่ไม่ดีไหล่ของเขาที่กึ๊บกั๊บเอาไหล่เราหลุดต่อแล้วก็ยุ่งเลยนะบางทีแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะถ้าเป็นเจอคนไหล่ใหญ่ๆเราไม่ต้องยกก็ได้เราใช้จับมือเลยนะจับมือวันนี้นะตกมาไหมเหมือนกับที่เราตีนบิดนั่นแหละนะอันเดียวกันนะบางทีคนที่มันไหลหลุดมันไม่เข้าที่เราก็อันนี้มันยุ่งก็นะมันก็จะเข้าเป้าของมันเองอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวเรานั่งหัวเตียงให้มีอะไรนะหรือว่าเก้าอี้ที่แบบเนี้ยเก้าอี้ที่แบบไม่มีอะไรนะไม่มีขาไม่มีอะไรนะมันจะดีนะนะโอเคถ้าเกิดมันยังไม่ไหวนะเราก็แบกเลยนะแบกยกมือขึ้นเนี่ยแบกให้เลยเลยนะให้เลยให้เลยหัวข้อศอกใช่ไหมล่ะให้อยู่บนบ่านะอันนี้เรามือก็มือเลยป่ะมือแล้วก็อะไรนะสามนิ้วนี่เลยแล้วก็เราก็อะไรนะแทบลงอันนี้เลยอันนี้ลงอย่างเดียวใช่ไหมใช่นี่นะถ้าอันเนี้ยบางทีที่มันบางครั้งเนี่ยนั่งกรุ๊ปเลยนะคนที่ไหลยกไม่ขึ้นไหลติดเลยแต่ก็ถ้าไหลยกไม่มากนี่ก็ลองเบาๆเนี่ยค่อยๆไปนะนี่ก็ดันอย่างนี้ก็ได้นะมาๆเนี่ยน้องปิ่นมากเสร็จแล้วก็มือมานี่กี่องศาเนี่ย45 90แล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็เอาหมอนมารองก็ได้นะหมอนมารองก่อนใช่ไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงด้วยกันก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาตรงอกเราเนี่ยนะครับแนบตรงอกเราก็นะแล้วก็ตรงนะเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาลงมานี่กี่องศาเนี่ย45แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนไปเลยให้ได้อะไรนะเสียงมือค่ะบางทีมันดังกึ๊บเลยนะเสร็จแล้วนี่อยู่ในกลางใจเก็บจะไม่หายน้ำลายหน่อยไปจ้าเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งข้อศอกเหมือนกันข้อศอกที่จริงเมื่อกี้เราจับไปแล้วนะข้อศอกใช่ไหมแล้วก็เหมือนกันที่จริงข้อศอกหน้าท่านั่งก็ทำได้นะท่านั่งก็ทำได้ไม่ต้องเกรงเห็นไหมข้อศอกก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะเสร็จแล้วอะไรอีกข้อหนึ่งไฟฟ้าได้ความได้ไหมได้เหมือนกันเอาไปเก่งเราไม่ยินเลยแล้วเราจับแบบนี้แหละก็จับแบบนี้แหละนะนี่ท่านี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านี้คนไข้มาสอนจะมาเองนะคนไข้เขาเป็นอาจารย์สอนกีฬาหรือแบบเทนนิสแบบนั้นนะตีเทนนิสแล้วก็ไหลเขาติด
พอมาหาคุณดงมาหาน้องชายกันแล้วก็ตอนนั้นตอนหลังเนี่ยน้องชายไม่อยู่น้องชายแกไปไหนไม่รู้เสร็จแล้วแกก็มาหาตมาแกก็มาก็จัดแบบเนี้ยจัดไปแล้วมันยังโอ้ยติดอยู่แกบอกอาจารย์ช่วยผมทำมันนี่หน่อยสิเนี่ยสุกชากันเราก็นั่งให้แกทำโอ้โหแกกระชากปุ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นข้างบนเลยนะเอ๊ะท่านี้ก็เขาท่านมาแกนั่งเสร็จแล้วเรามาก็ใส่เต็มที่เลยนะใส่เต็มที่เลยนะไว้สบายเหมือนกับเราใช่ที่เราข้างไหนโยกอันนี้ใช่โยกอะไรเนี่ยคล้ายๆกันที่เรายกมือขึ้นเนี่ยไอ้พวกที่ไหลติดเนี่ยใช่โยกใช่โยกมันไม่สุดนะแล้วก็ขยับให้มันนะดูว่ามันเก่งไหมหนึ่งสองสามจิ๋วเนี่ยแป๊บเลยด้วยพูดไม่ได้ปีเตอร์ไม่ทันเดินจากปีเตอร์ไม่เอาแล้วตรวจชิ้นอับได้เลยเนี่ยดึงอีกก็ได้นะบางครั้งเนี่ยหมอเย่ท่านจะใช้ท่าเลยนะดึงลงหน่อยโอเคลองสิเอาอะไรมาออกแรงสู้สินะใช้สองนิ้วก่อนออกแรงสู้ไม่ลงบางครั้งลองสิออกแรงสู้ลงไม่มีแรงลองต้องแบบชกมวยดูสิเป็นไงข้างไหนเบาข้างนี้ครับนะข้างนี้เห็นไหมโล่งเลยสบายเลยนั่งหน้าแบบนี้ลองชกอาจารย์ดูสิแล้วยกมือไปทางหูสิยกมือบางครั้งเนี่ยคนไหลติดเนี่ยมือมันแนบหูไม่ได้นะจริงมือมันต้องแนบหูสนิทด้วยบางคนจะมันขึ้นไปไม่ได้ดูที่ไหลแค่สิบนะแน่ผมไม่ได้นี่แต่เนื้อมันมีปัญหาพูดไม่เนื้อนะฮะข้างไหนเมื่อยข้างนี้ไม่ติดหูใช่ไหมข้างนี้ไม่ติดหูเห็นไหมอันนี้ง่ายๆไหมอันผมไม่รู้ข้างนี้ไม่ติดหูทำมูลยกไปเลยนะฮะข้างนี้จะไม่ติดหูเลยไหมโอเคมาทางนี้โอเคแม่ตาใครไปทางไหนแม่ตาแกนะก็ไม่แปลไว้ข้างหน้าโชว์แล้วหันหน้าตรงนั้นเดี๋ยวมาทำข้างตรงนี้